ันนี้จริงๆตอนแรกมันก็ตอนเช้ามันก็จะตื่นเต้นหน่อยนะคือแบบเข้าออฟฟิศมาปุ๊บเฮ้ยเกมเปิดแล้วแต่ว่าเพื่อเก็บอาการนั้นคงอยู่ไว้เนี่ยผมจะต้องเอามาไลฟ์ตอนบ่ายสามเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับมาวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Maple Story M นะครับผมนะครับก็ Maple Story เป็นเกมในตำนานเกมหนึ่งเลยเนาะเป็นเกม MMORPG นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า MMORPG ย่อมาจากอะไรมันย่อมาจากMulti Massive Online Role Playing Game นะครับน่าจะประมาณนี้แหละเรียงสลับไทม์ไลน์กันเองแล้วกันนะครับผมมาก็ไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงนะเรามาเข้าเซิร์ฟเวอร์กันเลยนะครับปึ๊บชวบอ่ะขอเพิ่มเสียงหน่อยปึ๊บไงครับเสียงได้ยินกันไหมเอ่ยได้ยินโอเคนะครับนี่ผมสร้างตัวละครรอไว้แล้วตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำการสร้างตัวละครสดๆร้อนๆเลยเพื่อจะให้ดูว่าตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันครีเอทได้แบบว่ามินิมอลมากๆนะครับโอเค Explorer Create Character นะครับผมแบมนี่ก็คือตัวละครของเรานะฮะก็เลือกอาชีพได้ว่าจะเป็น Dark Knight นะอัศวินแห่งความมืดมิดนี่เป็นไงแปลตรงตัว Bow Master นะครับนักธนูนะครับผม Knight Lord นะครับผมแปลว่าอะไรวะช่างมันนะครับ Bishop นะฮะแล้วก็ Corsair เอ้ย Corsair นี่ชื่อน่าสนใจนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นอาชีพที่มีความขี้เกียจสูงที่สุดนั่นก็คือโบมาสเตอร์นะครับปึ๊บนะฮะไม่ต้องทำอะไรต่อจากข้างหลังนะฮะนี่ครับหน้าตามันก็จะตัวละครคือMaple Story เนี่ยเรียกได้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรกราฟิกที่มันนำเสนอเนี่ยมันไม่ได้น่าสนใจหรอกแต่สิ่งที่มันน่าสนใจอ่ะคือการเล่นในรูปแบบ Sliding Score นะครับหรือว่าไถข้างๆนะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบการเล่นที่แคชชัวง่ายๆนะครับผมนะครับผมใครเคยเล่นอะไรยังไงแนะนำได้นะครับว่าผมตรงไหนดีไหมหน้าตาอันไหนที่จะกวนตีนผู้เล่นได้มากที่สุดนะครับอ่ะผมขอเปลี่ยนหน้านิดนึงนะครับนี่ผมชอบหน้าตาอย่างนี้นะฮะสกินผิวนี่ก็ต้องอันนี้ขาวเลยนะขาวเผือกอันนี้นี่ดีกว่าแล้วก็ทรงผมก็ต้องเอาให้มันแบบบอยแบนด์หน่อยนะครับนี่เป็นไงบอยแบนด์พอไหม นะครับเลือกผมเป็นสีแดงนี่สกุลงีนะฮะโอเคลุยครับขอตั้งชื่อแป๊บหนึ่งนะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะแมวเองแล้วกันนะฮะแมวเองได้ไหมได้มาเข้าเกมเลยฮะดุยนะครับสัมผัสแรกที่ได้เล่นไปโดยคร่าวนะครับก็ถือว่ามันยังคงความคลาสสิกไว้อยู่นะคือกราฟิกมันยังคงแบบถ้าให้พูดตรงๆคือมันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากเลยนะอันนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องจิปาถะอะไรนู่นนี่นั่นไปนะครับสวัสดีนักสำรวจนะฮะก็เราก็กดสคิปไปนะครับตามมารยาทของการเป็นนักเล่นเกมที่แคชชัวก็คือไม่ต้องดูเนื้อเรื่องนะครับกดข้ามไปเล่นเกมเพลย์อย่างเดียวมาแล้วมาถึงเบลสามเลยนะฮะนี่ให้ของรางวัลมาไปเราไปดูกันอย่างนี้โอลิเวียเหมือนเดิมเลยนะการเข้าแมปการลงแมปอะไรกดขึ้นกดลงนะครับปุ๊บกดขึ้นก็จะเป็นการเข้าอย่างนี้เห็นไหมกดลงก็จะเป็นการออกจากประตูบานที่แล้วมานะครับผมมีใครเคยเล่นไหมฮะคนที่ดูอยู่นะเขายิงไปยิงน่ารักไปนี่นะครับก็ซอยๆไปนะผมนี่ชอบเล่นนักธนูมากเลยนักธนูนี่มีความขี้เกียจสูงนะเราก็ยิงตัวเหล่งไปก่อนไม่รู้ยังทำอะไรยิงไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ในเมื่อมันลงมาในฉบับของเกมมือถือแล้วเนี่ยผมว่าแน่นอนล่ะเหมือนกับที่เคยพูดไปหลายครั้งหลายคราแล้วว่าเกมมือถือมันก็ต้องควบคู่กับกิจวัตรที่มันเป็นเกมแนวมือถือนะครับพวก Daily Quest พวก Energy นะเนี่ยก็จะมีเซตนู่นนี่นั่นนะครับโอ้นี่เปิดกล่องได้เลยนะขออนุญาตเปิดแป๊บเนี่ยฮะไอ้พวกกล่องรูทบ็อกซ์พวกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นระบบของเกมมือถือเนาะพูดอย่างนั้นได้แล้วกันนะฮะแล้วก็รับของรางวัลไปนะฮะโอ้ได้2กล่องเลยคุณเปิดไหมฮะอุ้ยได้รองเท้าว่ะได้รองเท้าว่ะได้รองเท้าว่ะ
นะฮะขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะฮะนี่ใส่ได้ไหมอีควิปเลยฮะนี่ฮะรองเท้าแดงแรง3เท่านะครับเรียบร้อยก็เปิดนู่นนี่นั่นไปตามเกมมือถือนะครับเกมมือถือผมเข้าใจว่าการดีไซน์ระบบต่างๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นปุ่มแดงๆเนี่ยให้เรากดว่ามีอะไรที่ตอนนั้นมันแจ้งเตือนขึ้นมาครับแล้วก็กดรับไปนะฮะอันนี้เป็นฉบับเป็นฉบับเบต้าเทสนะครับนะฮะอันนี้มีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรออันนี้มีสัตว์เลี้ยงนะฮะโอเคคร่าวๆก่อนนะฮะใครเคยเล่นแนะนำได้นะครับว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงจุดไหนฟาร์มดีไหมอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับปึ๊บอ่ะมาเฮ้ยทำไมนี่มีหมูอะเฮ้ยยูมีหมูได้ไงยูเราขอหมูยูได้ไหมยูไม่ทันละตามไปนะฮะ start game tutorial โอเคขอเข้าไปดู tutorial ก่อนหน่อยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าตามนี้เนาะมี can process in progress complete party search เป็น guild member star forceไม่ชัวร์ว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะเพราะว่านี่ยังเป็นฉบับเบต้าอยู่นะฮะเขาคงเอามาให้เราลองโดยประมาณหนึ่งนะครับอ่ะรีเลย์พอร์ตไปเอาเคลียร์ซะแล้วไม่ทำเลยโอเคนะครับอ่ะรีเลย์พอร์ตไปฮะไม่ได้หรอมันเป็นไรเราก็เดินตามเขาไปเฮ้ยทำไมคนพวกนี้มันดูมีสกุลชนชาติมากวะทำไมเราเดินเท้าเปล่าเขาขี่บอลลูนกันแล้วล่ะมันไม่ถูกต้องนะโอเคนะฮะขออนุญาตเนาะดูเควสว่ามีให้ทำอะไรออโต้โปรเซสไปนะฮะนี่มีระบบเดินอัตโนมัติด้วยนะดีก็ถือว่าเหมาะสำหรับคนขี้เกียจดีนะกลับไปก่อนนะครับจึ๊บอุ๊ยโทษครับเดินมาไกลเชียวอ๋อคุยกับหมอนี่เหรอลอนโดนี่ใช่ไหมโอเคคุยไปฮะแล้วก็โกนาโอ้โหเดินอัตโนมัติซะด้วยนะฮะเฮ้ยนี่ไงได้หมูแล้วไปฮะเป็นไงต่อวะคุณเกมนี้ของมันน่ารักมากเลยนี่นะฮะนี่ครับผมเลี้ยงแพนด้านะครับเรียบร้อยแล้วเกมนี้น่าสนใจตรงที่ระบบสัตว์เลี้ยงเนาะปึ๊บไปฮะโอเคขี่อะไรไม่ขี่หมูป่านะครับก็เอาเขาสิเขาให้เราทำอะไรฮะเขาให้โอ้คุณมันออโต้จนชนิดที่ว่าตัวละครเราโจมตีเองเลยแล้วก็ใช้สกิลเองด้วยเลยนะครับแต่ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นการแบบสำหรับคนไม่มีเวลาปะไม่มีเวลาเล่นเองกับมืออะไรเงี้ยก็ให้มือหุ่นยนต์มือ AI เล่นไปก่อนเล่นแทนอะไรอย่างงี้นะครับไปถึงไหนละโทษทีพูดเยอะไปหน่อยเกมรางวัลไปนะครับจะสังเกตได้ว่ามันทุกอย่างแอคทิวิตี้ของมันจะไม่เหมือนเดิมเนาะจะไม่แบบจะไม่แมนนวลเหมือนสมัยที่เราเล่นใน PC นะครับแต่มันก็จะมีอัตโนมัติขึ้นมาหลายอย่างนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อรองรับไม่เชิงรองรับสิเขาเรียกว่าตอบสนองกลุ่มผู้เล่นในรูปแบบปัจจุบันนะครับมีเหมือนเมื่อกี้จะเป็นตัวละครในเกมก็พูดกับผมเลยเขาบอกว่าเดินเองสิวะไวกว่าโอเคฮะไปครับตึ๊บตึ๊บนี่นะฮะแมวเองแลนโดวีกอร์ดซีเรียสปั๊บบอมโอเคนู้นปั๊บ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 ข้ามโอเคเราเข้าใจไปเก็บ
คมรางวัลแล้วก็ข้ามตามเควสครับบริเวณซีกซ้ายนี่จะเป็นการตามเควสนะฮะกดไปแล้วมันก็จะออโต้ให้อัตโนมัติอุ้ยหน้าจอเปลี่ยนนี่นะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเดินเองชิวๆเลยเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วไม่ได้รู้จักเกมนี้นะครับเกมนี้ผมว่าในอดีตการของมันนะมันก็ค่อนข้างเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงนะระดับหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งคือมันมาในยุคที่เกมออนไลน์บ้านเรามันยังได้รับความสนใจในระดับสูงนะครับยุคเดียวกับโยกังมั้งหรืออาจจะมาหลังถ้าจำไม่ผิดนะผมต้องถามคนที่อาวุโสที่สุดในนี้ก่อนนะเขาทำงานอยู่โทษจะถามเขาสักหน่อยปึ๊บอ่ะก็ตีไปเนี่ยฮะจุดเด่นก็คือการเล่นแบบไซส์สกอร์นะฮะขึ้นเป็นฉากอะไรเงี้ยอ้าวตกพื้นมาแต่มันแอบบังคับยากๆนะโอเคฮะกระโดดยิงได้นู่นนี่นั่นได้นะฮะเรียกได้ว่ามีความอิสระระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากหรอกกระโดดยิงปิ้วอะไรอย่างนี้ได้นะฮะแล้วทำไมผมเลี้ยงสัตว์2ตัวเลยวะยิงกันนะครับโอเคเควสเสร็จก็ตามเควสไปฮะนี่ประมาณนี้นะครับภาพคล้ายเดิมมากเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นไม่เดินไม่ได้อ้าวค้างเฉยเลยเอ้าค้างอ๋อนี่ไงได้ละเหตุผลที่มันค้างเพราะมันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับเป็นเบต้าเทสอยู่นะฮะมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างหรือจริงๆมันผิดพลาดเพราะโทรศัพท์ผมอะไม่ชัวร์เนาะนี่เกมมือถือนะครับไม่มีออโต้ใครก็พูดวะสวัสดีโว้ยคุณเนแลนเราจะสนทนาเขายังไงอะใครจะตอบอะไรไปสักคำแล้วกันโอเคมาอัพสกิลหน่อยนี่ฮะมาถึงหน้าสกิลมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเนาะอะไรยังไงดีโอ้ยโดนตีอยู่ขอลบลืมนี้ก่อนนะจริงๆในยุคนั้นมันจะมีเกมหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันชื่อว่าเกม Ghost Online อันนั้นจะเป็นแต่นั้นธีมมันจะเท่หน่อยจะเป็นธีมแบบตีพวกโยไกอ่ะครับพวกผีอ่ะเนาะใช่มั้ยอันนั้นก็สนุกนะครับไม่รู้ว่าผู้สร้างเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ากราฟิกแอบคล้ายนะโอเคนะฮะก็เวลอัพก็ตาม MMORPG ทั่วไปนะครับก็คือเลือกสรรสกิลเลยว่าคุณอยากอัพอันไหนมาใช้ก่อนเนาะครับอันนี้เป็นสกิลแพสซีฟผมเนื่องด้วยผมเป็นคนขี้เกียจนะผมขออัพสกิลแพสซีฟก่อนแล้วกันไม่อยากกดใช้มากอัพไปนะอัพให้เต็มไปเลยนะฮะใช่มั้ยอันนี้แพสซีฟจริงด้วยนะฮะแล้วก็คริติคอลช็อตดับเบิ้ลจัมป์ครับเอาเข้ามาได้มั้ยโอเคไปไหนต่อแล้วเนี่ยโอเคเควสเสร็จก็เดินตามเก็บเควสครับดูทรงแล้วถ้าคนที่ใช้มือถือสเปคไม่ได้แรงมากนักก็เล่นได้นะเพราะว่าดูจากกราฟิกอะไรเองมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้กินสเปคเท่าไหร่ปะใช่ไหมเพราะว่ามันดูเป็นภาพแบบมันรันเป็นพิกเซลอะนะฮะ
นี่แล้วก็คุยกันขออนุญาตปุ๊บ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 โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจโอเคไปต่อนะฮะเวทนู่นนี่นั่นนะฮะคือมันถูกย่อยมันถูกย่อยให้เข้าถึงง่ายกว่าเดิมมากๆเลยอ่ะนี่เวลอัพนี่เวล6อ่ะขออนุญาตอัปเกรดสกิลนะครับอ๋อวันนี้เป็นแพสซีฟหมดเลยคุณโอเคนี่ผมอันนี้ก็ได้โอเคไปฮะเอ้ยเราอยากขี่หมูว่านายขี่หมูไงว่านายบอกเราเลยดิไปทำเฟสไปก่อนนะโยสวัสดีครับอาทิตย์สดากรนี่ไม่คุ้นเลยอ่ะใครไม่รู้จักเลยอ่ะไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้เขาชื่อใครเขาคือใครวะนะครับมานี้นะครับฟีเจอร์ถ้าตอบไม่ดีก็จะไปยิงไปปล่อยเขาปล่อยให้เกมเล่นออโต้ไปนะแล้วเราก็นั่งดูก็ได้ไปนะครับปุ๊บไปพิมพ์ไทยไม่ได้เดี๋ยวแล้วที่เองพิมพ์อยู่นี่อะไรเฮ้ยพี่อยากคุยกับเขาบ้างอ่ะเราคุยเขาได้บ้างไหมอ๋อนี่ไงพิมพ์ได้ด้วยดีๆมีใครอยู่ปะวะฟีเวอร์นี่คืออะไรโอเคไปฮะไปล่าเลสเนลหอยทากหอยทากนี่โอ้โหความทรงจำในอดีตย้อนกลับมาฟื้นหอยทากแดดไอหอยทากฟ้าอ่ะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวขอเล่นเองดีกว่านะนะฮะทำไมเกมยังออโต้อยู่เลยไม่เอาจะเล่นเองนี่มาฮะเราก็ไปตีหอยทากแดงกันนะฮะรู้จักไหมนักซอยธนูในตำนานแมวเองนี่ไงล่ะเสร็จแล้วอึ๊บเรียบร้อยเควสเสร็จก็เดินตามเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของมันก็คือมอนสเตอร์ในเกมจะน่ารักหาคำจำกัดความคำอื่นไม่ได้จริงๆแหละมันน่ารักอ่ะมันจะดูแบบไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ถ้าเดินเข้าไปเนี่ยก็กลับจุดเซฟได้อาจจะมีโอกาสกลับจุดเซฟได้นะยิงหมูยิงอะไรยิงหมูยิงหนอนยิงหอยทากไปฮะจังหวะกลับไปรับเควสอ
ก็เล่นได้เพลินๆเนาะก็จะเป็นไซส์สกอร์อย่างเงี้ยแหละเดินไปอย่างงี้เรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกนการเล่นของมันก็จะเหมือนเกมยุคเก่าๆหน่อยๆก็ทำได้เว้นแล้วกันนะฮะใช่หน้า number 1พูดคุณใช่หน้า number 1เฮ้ยมันก็เป็นกลิ่นอะไรมันก็แบบมันก็ดูเออมันก็มีเกียนแชทนะเกมออนไลน์มันจำเป็นต้องมีเกียนแชทหรือทำไมมันก็เฮฮาดีอ่ะนี่นะฮะเราเออว่างๆไหนๆก็ว่างๆเนี่ยขออนุญาตอ่านแชทที่เขาคุยกันก่อนสักนิดนึงนะฮะบอกเลยว่าการคุยของพวกเขาทั้งหมด20คนนี้ไม่ประติดประต่อสักข้อความเลยนะครับโหชื่อนี้สุดยอดมากชาลิส669ขอร้องอย่าเค็มมากนะอะไรเค็มครับอะไรเค็มวะเกมเพิ่งจะเบต้าจะมีให้ครบทุกอย่างเลยไงบ้าหรือเปล่าคนนี้ก็ตอบมาเวลาทำไมเที่ยงคืนแล้ววะ whatก็ปลาจิงโกะดีนะฮะหรือไหนแล้ววะนะฮะส่งเควสชวับปุ๊บปั๊บสปอร์30ตัวครับปฏิบัติลุยเฮ้ยทำไมมันแต่ก้านการควบคุมฝั่งซ้ายผมว่าแอบบังคับยากนะอันนี้นะถ้าเป็นข้อติก็ขอติตรงนี้หน่อยหรือว่าอาจจะยังไม่ชินวะผมอาจจะยังไม่ชินเองปะไม่ดูนะมันแบบมันแปลกๆอ่ะเนี่ยดูสิก้านบังคับฝั่งซ้ายมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยตกเฮ้ยนี่ผมเพิ่งรู้นะผมเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง3ตัวตามหลังผมอยู่เนี่ยตีไปนะอีก20ตัวนะขออนุญาตตีไปก่อนเขาให้ล่าสปอร์ทั้งหมด
ครับอีก2ตัวอึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งเควสแล้วซึบนี่ประมาณนี้นะครับโอ้เหมือนเขามีของโอ้มีโอ้อบิสทูเตอร์ด้วยนะคุณโอ้แต่ใส่ไม่ได้ไม่ใช่อาชีพคอแซ่เซ็งเลยมีบงมีบัตรมีอะไรด้วยโอ้โหให้เงิน 500,000 เมโซก็เอาสิครับผมนี่นะฮะเรามาดูต่างๆจิปาถะก่อนว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะอ๋อนี่รองเท้าใส่ไปนี่เขียวแพนโทนมากอ่ะนี่ก็เป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงก็มันก็จะมีบวกสเตตหรออันนี้ให้ต้องให้อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนะโอเคแล้วก็จะมีระบบเชลวิลนะฮะใส่อัญมณีใส่อะไรต่างๆครับมีระบบฟอร์ดตีบวกใช่ไหมเทสทำอ๋อนี่โอ้โห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 ของพี่ครับอะไรครับโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวมือมันจะเปื้อนนะครับผมขอบคุณมากโอเคอันนี้ครับ achievement เก็บไปฮะแต่กำลังสงสัยว่าตัวเกมจะมีระบบกาชาไหมแต่น่าจะมีเนาะมีความคิดว่าน่าจะมีไม่เหลือหรอกเกมมือถือนี่เป็นเกมที่ต้องมีกาชาใช่ป่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอ้าวไม่มีว่ะเป็นไปได้ผมมีแต่ texture box ก็จะลองดูก็ได้เนาะไม่เสียหายเพราะมันเป็นเบต้าอยู่ลองซะหน่อยนี่ฮะ10กล่องครับโอ้โหแถม1ด้วยใจดีมากปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บชุบปั๊บปึ๊บใส่ไม่ได้สักอย่างเลยขอบคุณมากนะครับคุณตุ๊กตาฉันทอนบอกน่าสนุกต้องลองค่ะลองครับเดี๋ยวสนุกต้องลองครับอันไหนฮะต้องกด 2,000 เพชรมีอยู่200ไม่มีตังค์เติมครับผม นี่ก็โอ้โหเสียดายมากเลยชุดพวกนี้มันเป็นของคอแซของอาชีพคอแซหมดเลยนะฮะผมคอแซคืออะไรคอแซมันจะเป็นอาชีพโจรสลัดอ่ะเป็นเคสใช่เป็นเคสมือเป็นเคสเป็นพาวเวอร์ซัพพลายใช่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปนะครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอีกรอบนึงเสื้อนี้ไม่ได้ว่ะมันต้องแบบเออใช่แต่ว่าสิ่งนึงที่มันน่าควรจะไปใส่ใจกับพวกระบบเกมออนไลน์อ่ะคือเสื้อผ้าเขาอะมันจะใส่เป็นสแตทหรือว่าจะเป็นเชิงคอสเมติกครับผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจได้เลยนะว่าจะเล่นเกมนั้นหรือเปล่ามาดูว่ะอ๋อคุณเกมนี้เสื้อเป็นสแตทครับนั่นหมายความว่าบางทีเวลาเจอเสื้อที่มันรูปร่างไม่สวยแต่สแตทดีเราก็ต้องทนใส่มันไปยันจนกว่าจะหาใหม่ได้นะนี่ดูดิมีอ๋อเป็นเชิงบวกสแตทนะฮะโอเคนะครับนี่ก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับเวล35จะปลดเทรดสเตชันเทรดสเตชันนะครับแลกของเนาะน่าจะเป็นเชิงแลกไอเทมนะครับกิลด์เวล30แรงค์25นี่แรงค์นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการ PVP ป่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเก็บแรงค์จากท่าไหนกันแล้วล่ะมั้งนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ Maple Story M หรือว่าน่าจะย่อมาจากโมบายนะครับผมหากใครสนใจตอนนี้ตัวเกมเปิดเบต้าเทสอยู่นะครับผมในฉบับ Android เนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับพิมพ์บน Google Store ว่า Maple Story M นะครับส่วนทาง iOS
็ลองหาดูแล้วไม่เจอนะครับไม่เจอแต่ว่ายังไงก็ลองไปดูทางเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์หลักของ Maple Story ดีกว่านะครับก็คือ Nexon นั่นเองนะครับ Nexon แล้วก็ Net Marble นะครับผมลองไปดูนะครับเผื่อจะเจอนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรและมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวจะเอามานำเสนออีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ